สวัสดีจ้าอยากกินของหวานค่ะโรตีค่ะโรตีนะคะห้วยน้ำตาลค่ะวันนี้วันหยุดกินสะบั้นหันแหลกพี่ก็กินโรตีนะจ้าพี่ก็กินโรตีน่ากินบ่พี่น้องคุณน่ะโรตีแช่แข็งนะคะซื้อมาเฮ็ดกินได้ง่ายๆสบายเฮาซื้อแต่นมกับน้ำตาลไว้นะคะหน้าตาเป็นยังไงนี่คือโรตีแช่แข็งค่ะหน่อยซื้อมาแช่ในช่องฟิตไว้นะคะอยากกินเมื่อไหร่ก็เอามาทอดน้ำมันหน่อยๆในกระทะจังสี่ธรรมดาทั่วไปน้ำมันหน่อยๆทอดแป๊บเดียวบ่ถึงครึ่งนาทีนะคะก็จะกรอบกับด้านรอบนึงก็จบนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่คืออาหารหวานแต่สิบริกินให้พี่น้องเบิ่งดอกเพราะว่าไม่น้อยเก็บข้อหลายไม่น้อยกินบ่ถนัดปานใดค่ะก็สิค่อยๆเล่มๆค่อยๆกินไปนะคะความ ความอยากยังกินแต่อันตำบักหุ่งกินตำบักหุ่งแล้วก็นึกอยากพักผ่อนในมื้อที่วันอาทิตย์เนาะค่ะมื้ออื่นก็ไปเฮ็ดงานกินยาหลายเกินน้ำลายบ่ได้หักอยากมาทั้งเทื่อเป็นบุญทั้งเทือสากอยากกินโรตีทั้งเทือพี่น้องปกติก็บ่กินดอกขนมหวานนั้นบ่ได้มักอยากปานใดเดี๋ยวสิซิมให้เบิ่งจักคำเนาะซิมค่ะซิมสิบ่ทายพี่น้องเบิ่งก็คือจังว่าพี่น้องก็สิว่าห้วยมันแซ่บบ่แซ่บล่ะทายให้เบิ่งแต่หน้าตามันเนาะฮะเชิญจ้ะกรอบนอกนุ่มในแผ่นบอบักแผ่นบอบางบอหนากำลังพอดีซื้อแซนให้ช่องฟิตไว้อยากกินเขาก็เอามาถอดบ่ต้องพักไว้ให้มันเย็นนะคะออกจากช่องฟิตมากแกถุงเอาลงกระทะเลยค่ะคันมากไว้มันละลายให้มันหมดความเย็นเวลาไปทอดแล้วมันจะเหนียวมากส่วนความหวานกับความมันของนมขึ้นอยู่เข้าใส่เนาะกรอบนอกนุ่มในเดือนหนึ่งกับบุ๊คคืออยากกินของหวานเท่านึงมือจะแน่คืนอยากซึ่งมือเต่าก็จะซ่อนนองควันเป็นน้ำเมืองหาของหวานนั่งมานั่งเมื่อยอาสันกับบุ๊คไปหรอกก็ได้กินแต่ตำมะฮุงกับพัดมีใส่เลือดเดี๋ยวเลยไปกินยานอนบัดโซนอนร้านประสงค์ของความมากใส่แก๊บๆได้ลุกขึ้นเมืองป้าเดี๋ยวหนูไปหาโอ้ยไม่ไหวแล้วป้าง่วงนอนป้านอนก่อนครับมาตอนไหนก็ค่อยโทรขึ้นมานะท่านจะเห็นว่ายายบ่สบายแล้วสิบ่มากกับประจักเมื่ออยากกวนอยากให้ป้านอนคืดใดคืดไปคืดมาอ้าวโรตีตั้งแต่สมัยมันสองคนกินพุ่นอ่ะโรตีสองแผ่นนี่ตั้งแต่สมัยน้องขวัญกับบีบีกินบ่มืดตั้งแต่สมัยบีบีมาเที่ยวพุ่นแจ้ขามปีเลยสองแผ่นพอดีก็เลยอ้าวแล้วนี่ก็ได้หรอกมันจะหมดออกจากตู้อยากกินเป็นอยากกินตะโก้ไปทางสันอยากกินตะโก้
มาสิส่วนควันไปร้านจีนไปมาหาเบิ่งขนมแซ่ถังตะโก้ขนมถ้วยแบบสั่งขึ้นยาจะเป็นน้ำแบบว่ากินยาลายแล้วพี่น้องปากมันจางมันก็เล่นนึกไปนึกมากเนาะนมคาร์เนชั่นกรอบดีอยู่ขนาดเย็นแล้วมันยังกรอบดีอยู่กินข้ามยังไงข้ามสุดท้ายแล้วเราก็สินั่งนั่งเล่นแต่โมโหให้หมดพักผ่อนไปเรื่อยๆเพราะไม่น่ากินไปเรื่อยๆด้วยจ้ะเบื้องหลังไปนั่มกินร้านแล้วก็อยากกินเพชรแบบนี้เนาะมาด้วยพี่น้องไปแล้วจ้าดูรักใจใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ